อยกับผลิตภัณฑ์ PFM วันนี้เรามีเมนู Japanese Cream Puff มาฝากกันค่ะวิธีทำส่วนหน้าใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนเข้ากันดีเติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้มารีดบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ1/2เซนติเมตรนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวน2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำชูครีมเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะและสุกปิดไฟค่ะนำแป้งที่สุกใส่ลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบเตรียมไว้บีบชูครีมเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวไว้วางด้วยแผ่นหน้าขนมที่กดไว้ด้านบนอบจนกระทั่งสุกวิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงวานิลาชนิดน้ำและนมสด UHT คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทคนผสมวิปปิ้งครีมตีฟูกับส่วนผสมพาสต้าที่พักจนเย็นอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบไส้ครีมลงในชูครีมที่อบสุกแล้วจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวตกแต่งด้วยน้ำตาลฟองดองวิปปิ้งครีมและดอกไม้สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนู Japanese Cream Puff แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ